ครับสวัสดีครับผมนายสงัดวินันนะครับผู้ใหญ่บ้านรวมไทยพัฒนา8หมู่6ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็เนื่องด้วยฝนตกหนักนะครับพายุเข้าแล้วก็ฝนตกหนักมาหลายวันนะครับทำให้ทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านหรือในหมู่บ้านนะครับได้รับความเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับผู้สัญจรไปมาก็เกิดอันตรายนะครับก็จึงได้มีการประชุมประชาคมกันในหมู่บ้านนะครับก็เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานนะครับที่เข้ามาแก้ไขนะครับก็จึงได้ใช้แรงงานในหมู่บ้านนะครับชาวบ้านร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับผมผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.พี่น้องจิตอาสาและแรงงานในหมู่บ้านนะครับได้มาช่วยกันทำในวันนี้นะครับก็ด้วยความเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับครับก็เนื่องจากฝนตกหนักมาหลายวันนะครับทำให้น้ำกัดเซาะถนนนะครับก็จึงได้ทำการซ่อมแซมนะครับเนื่องจากถนนนี้ก็ได้ทำการก่อสร้างมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับฝนตกก็น้ำกัดเซาะถนนเสียหายนะครับผู้ใช้สัญจรไปมาก็ได้รับการอันตรายนะครับเกิดขึ้นนะครับก็จึงได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นหินคลุกยางมะตอยนะครับรถแล้วรถล้างน้ำฉีดถนนล้างถนนนะครับแล้วก็เครื่องตีดินตีอัดให้แน่นนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนามานะครับครับสวัสดีครับผมสมาชิกอบต.นะครับบ้านรวมไทยพัฒนาที่8หมู่6ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับครับวันนี้ก็ได้ชาวบ้านได้ร่วมกันนะครับซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลลมไทยพัฒนานะครับก็เป็นรถน้ำนะครับเพื่อฉีดทำความสะอาดแล้วก็หินคลุกยางมะตอยนะครับพร้อมทั้งรถบดอัดยางมะตอยนะครับก็ภายวันนี้ก็ได้ซ่อมแซมครับถนนเพื่อใช้สัญจรในเบื้องต้นนะครับและในโอกาสภายภาคหน้าครับก็จะทำโครงการแล้วก็เสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำถนนเส้นนี้ใหม่ในอนาคตนะครับผมอบต.ครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนนอกจากองค์การบริหารส่วนตำบลลมไทยพัฒนาแล้วพี่น้องชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับครับผมครับก็มีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับก็ได้ร่วมกันมาซ่อมแซมครับครับผมThank you.
้ก็ได้